สำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกันกับบรรดาระบบอาวุธขันสูงที่มีความทันสมัยแบบต่างๆที่ไทยสามารถทำการพัฒนาและก่อผลิตขึ้นมาใช้งานเองอยู่ภายในประเทศซึ่งจะประกอบมีระบบอาวุธชนิดใดแน่เฮามาติดตามกันต่อไปนี่ระบบอาวุธแบบที่1ก็คือหุ่นยนต์ติดอาวุธในรุ่น D Iron ซึ่งจัดว่าเป็น1ในหุ่นยนต์บังคับควบคุมระยะไกลที่ออกแบบสำหรับการติดตั้งอาวุธเพื่อใช้สำหรับภารกิจในการโจมตีใช้สำหรับการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เข้าถึงยากและก็พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยบ่จำเป็นที่จะมีการนำใส่รถถังหรือว่ายานเกราะเข้าไปปฏิบัติงานโดยจุดเด่นของ D Iron ก็คือมีการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับที่สามารถปฏิบัติงานได้ทางการเว้นและก่อกลางคืนมีการติดตั้งระบบปืนกลนักตลอดถึงชุดระบบเครื่องยิงจรวดนำวิธีก็สามารถทำการติดตั้งได้ซึ่งในปัจจุบันไทยได้มีการพัฒนาระบบหุ่นยนต์แบบดีไอรอนขึ้นมาอยู่2ประเภท1ก็คือแบบเก็บกู้ระเบิดและ2ก็คือรุ่นที่ใช้สำหรับการติดตั้งอาวุธและระบบอาวุธแบบที่2ก็คือ UAV โดนติดอาวุธขนาดน้อยในรุ่น U1M สำหรับโดรนแบบ U1M เป็นรุ่นที่มีการพัฒนาต่อยอดจากโดรนแบบ U1 ซึ่ง U1M มีความโดดเด่นในด้านของการออกแบบระบบอาวุธเพื่อใช้สำหรับการโจมตีเพื่อสนับสนุนให้กับกองกำลังทางภาคพื้นแบบระยะประชิดซึ่งขีดความสามารถของมันสามารถบรรทุกโต้จรวดแบบอากาศสู่พื้นจำนวนประมาณ2ลูกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Sky Scout X หรือว่า U1M ก็คือมันมีขนาดน้อยกระทัดรัดและก็มีราคาถูกและสิ่งที่สำคัญก็คือมันสามารถทำการขึ้นลงในเขตพื้นที่รันเวย์ที่มีความสั่นและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกันกับโดรนประเภทอื่นๆระบบอาวุธแบบที่3ก็จะเป็น UAV โดรนติดอาวุธในรุ่นDP-16 สำหรับ DP-16 จัดว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมการออกแบบของหน่วยงานบริษัท Etil ซึ่งมีการออกแบบโดรนในตระกูล DP ขึ้นมาหลากหลายเวอร์ชันแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งที่มีความโดดเด่นก็คือเป็นแบบ DP-16A ที่จะใช้สำหรับภารกิจในการติดตั้งอาวุธโดยขนาดของโดรนจะมีขนาดน้อยซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันกับโดรนในรุ่นของไบรักตาร์ TB2 ซึ่งมันสามารถติดตั้งจรวดนำวิธีแบบอากาศสู่พื้นในจำนวนประมาณ 3-4 ลูกในส่วนปีกและก็ในส่วนใต้ท้องโดยในส่วนหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัทเอทิลได้ทำการทดสอบระบบการใส่อาวุธของมันไปแล้วซึ่งผลก็คือประสบความสำเร็จและระบบอาวุธแบบที่4ก็ยังจะเป็น UAV โดรนที่ออกแบบโดยหน่วยงานบริษัทเอทิลโดยเฉพาะแมนแบบ DP-18A DP-18A มีการเปิดโต้ล่าสุดในส่วนงาน Defense and Security ปี2023ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่และก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดจาก UAV แบบ DP-16A ซึ่งจุดเด่นของ DP-18A ก็คือมีขีดความสามารถในการใส่อาวุธที่หลากหลายกว่า DP-16ซึ่งประสิทธิภาพของมันจะเทียบได้กับโดรนแบบ MQ-1 Predator และก็ Bayraktar TB-2ซึ่งโดรนแต่ละรุ่นที่ออกแบบโดยหน่วยงานบริษัทเอทิลจะนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์แบบอากาศสู่พื้นในรุ่นของ AG-001 และระบบอาวุธแบบที่หาก็จะเป็น UAV โดรนหลาตะเวนติดอาวุธขนาดใหญ่ซึ่งก็ยังเป็นโดรนที่พัฒนาโดยหน่วยงานบริษัทเอทิลซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อยอดจาก DP-16A และก็แบบ DP-18 จุดเด่นของ DP-20A ก็คือมีขนาดใหญ่ออกแบบสำหรับการห้องหับการติดตั้งอาวุธเป็นจำนวนหลายซึ่งประสิทธิภาพของมันจะเทียบได้กับ UAV โดรนแบบ MQ-9 Reaper ของสหรัฐซึ่งในปัจจุบันโดรนแต่ละรุ่นที่หน่วยงานบริษัทเอทิลพัฒนาขึ้นมาถือว่าประสบความสำเร็จและก็จะมีการส่งมอบให้กับภาคส่วนกองทัพนำไปประจำการตลอดถึงการส่งออกขายให้กับต่างประเทศและระบบอาวุธแบบที่6ก็จะเป็นประเภทของรถหุ่มเกาะหล่อยางติดอาวุธโดยเฉพาะในรุ่นของ DTI 8x8
หรือว่า Black Widow ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในรถหุ้มก่อติดอาวุธอีกรุ่นหนึ่งที่ออกแบบและก็พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทยบ่เฉพาะแต่ภาคส่วนของบริษัทเอกชนแต่ว่าภาคส่วนกองทัพเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาดังกล่าวโดย DJI 8x8 เป็นรถหุ้มก่อที่ทันสมัยที่สุดในแง่ของการนำใส่ระบบการควบคุมภายในซึ่งมันสามารถควบคุมระบบป้อมปืนด้วยรีโมทคอนโทรลและก็สามารถติดตั้งระบบปืนกลหนักปืนกลสำรองรวมทั้งระบบปืนใหญ่และก็มีเครื่องยิงลูกระเบิดมั่นคงในการป้องกันตนเองซึ่งรถหุ้มก่อได้รุ่นดังกล่าวออกแบบสำหรับภารกิจของกองทัพเพื่อเป็นหลักในการยกพลขึ้นบกเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักเบาและระบบอาวุธแบบที่7ก็จะเป็นประเภทระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนำวิถีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะเป็นแบบ D11A หรือว่า PULS รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทางด้านหน่วยงานบริษัท DTI และก็ Elbit System ทำการพัฒนาขึ้นมาสำหรับ D11A จัดว่าเป็นหนึ่งในระบบยิงขีปนาวุธระยะไกลที่สุดและก็มีความแม่นยำสูงที่สุดรุ่นหนึ่งที่ไทยมีการพัฒนาขึ้นอยู่ภายในประเทศซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นจำนวนหลายชุดบางส่วนทำการส่งมอบให้กับกองทัพเพื่อทำการทดสอบและก็ใส่งานจริงไปแล้วซึ่งในอนาคตจะมีการผลิตออกมาเป็นจำนวนหลายบ่เฉพาะแต่การใส่งานภายในตลอดถึงการส่งออกขายให้กับต่างประเทศระบบอาวุธแบบที่8ก็จะเป็นประเภทระบบปืนใหญ่แบบอัตจรโดยเฉพาะแม่นปืนใหญ่อัตจรแบบ ATMG หรือว่า SMOS 2000ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่อัตจรที่ดีและก็ทันสมัยที่สุดของกองทัพไทยที่มีการผลิตขึ้นมาปัจจุบันหลายกว่า30เครื่องและก็จะมีการผลิตเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อกับความต้องการของกองทัพและก็ยอดการสั่งซื้อจากต่างประเทศก็มีการสั่งซื้อระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวจากไทยเช่นเดียวกันซึ่ง ATMG จัดว่ามีประสิทธิภาพสูงพอๆกันกับระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าของฝรั่งเศสและก็แบบแกร็บของโปแลนด์รวมทั้งแฟนเซอร์ฮอบบิทของเยอรมนีระบบอาวุธแบบที่9ก็จะเป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องประเภท MLRS โดยเฉพาะแมนระบบ DGI 2ซึ่งในปัจจุบันถือว่ายังอยู่ในระหว่างการทดสอบและในอนาคตอาจจะประสบความสำเร็จและก็จะมีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายจุดเด่นของระบบแบบ DTI 2ก็คือออกแบบสุดระบบชั้นยิงที่สามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวกง่ายได้ซึ่งมันมีพื้นฐานการพัฒนาต่อจากระบบ SRC ที่มีการสั่งซื้อหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบแบบDTI ในรุ่นต่างๆที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยดำเนินการคิดค้นขึ้นมาระบบอาวุธแบบที่10ก็จะเป็นประเภทเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องระยะไกลในรุ่น DTI 1ซึ่ง DTI 1เป็นรถบรรทุกฐานปอยจรวดแบบ4ชุดซึ่งจะมีรัศมีการยิงไกลสูงถึงระดับ180ไปจนถึงระดับ200กิโลเมตรแต่ว่าข้อเสียของระบบดังกล่าวก็คืออาจจะบ่ได้ออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่มีความแม่นยำสูงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอยู่ภายในประเทศสำหรับกองทัพของไทยในอนาคตระบบอาวุธแบบที่11ก็จะเป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนำวิถีในตระกูลของ DTI 1แต่ว่าจะเป็นในรหัส DTI 1G ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจาก DTI 1ซึ่งความแตกต่างจะอยู่ที่โต้จรวดที่มีการบรรจุลงไปในชุดฐานยิงและก็ชุดบรรจุโต้จรวดจะเป็นแบบเหลี่ยมซึ่งสามารถทำการนำใส่จรวดนำวิถีแบบระยะไกลออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายแบบเฉพาะจุดซึ่งจะมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงระดับ150กิโลเมตรซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพและก็ทันสมัยที่สุดอีกรุ่นหนึ่งที่ทางด้านหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีของไทย
มีการคิดค้นและก็พัฒนาขึ้นมาจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันแต่ว่าทั้งหมดนี่เป็นเพียงบางส่วนของบรรดาระบบอาวุธที่ไทยสามารถทำการพัฒนาขึ้นอยู่ภายในประเทศเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงก่อนยังประกอบมีระบบอาวุธอีกหลากหลายชนิดที่ทั้งสองบ่ได้มีการนำมารวบรวมแต่ว่าในส่วนที่มีการนำมารายงานจะเป็นเฉพาะระบบอาวุธขันสูงที่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยและก็ดีที่สุดที่ไทยมีการพัฒนาขึ้นมาเองโดยบ่จำเป็นที่ต้องมีการสั่งซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งในอนาคตจะมีการผลิตเป็นจำนวนหลายและก็ส่งออกขายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารทางการทหารใหม่ๆ